ค่ะจากเรื่องในต่างประเทศกลับมาดูที่บ้านเรานะครับเรื่องของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในบ้านเราที่มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องนะครับปี2561นี้คือต้องยอมรับว่าที่ผ่านมาสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือว่าสวทช.เขามีหลากหลายผลงานทั้งที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมนะครับในปีหน้าเองจะมีการวางกลยุทธ์เพื่อนำนวัตกรรมไทยสู่สากลได้อย่างไรบ้างติดตามจากรายงานของคุณปริยาพรทรัพย์แสนยากรครับการขับเคลื่อนประเทศสู่ไทยแลนด์ 4.0 จำเป็นต้องพึ่งพาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมโดยตลอดหลายปีที่ผ่านมาสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.มุ่งพัฒนาและสนับสนุนผลงานจนเห็นผลเป็นรูปธรรมตลอดปี2561ที่ผ่านมาสวทช.มีผลงานเด่นทั้งด้านการพัฒนาภายในประเทศอย่างผลงาน TTRS ศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารเพื่อผู้บกพร่องทางการได้ยินผลงาน Thai School Lunch ระบบจัดการอาหารสำหรับโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนได้สารอาหารครบถ้วนด้านผลงานทางการแพทย์เช่นข้อเข่าเทียมที่เหมาะสมกับคนเอเชียโดยเฉพาะไม่เว้นแม้แต่ผลงานร่วมวิจัยกับภาคเอกชนและการให้ความสำคัญกับการสร้างกำลังคนผ่านโครงการ Coding at School Project ปลูกฝังการเขียนโปรแกรมให้เด็กด้วยบอร์ดสมองกลฝังตัวหรือ KidBrightรวมถึงการร่วมมือกับผู้ผลิตรถยนต์อย่าง Mercedes-Benz ได้เลือกศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์หรือ P-Tech โดยสวทช.เป็นแหล่งทดสอบแบตเตอรี่รถยนต์โดยในปี2562ที่จะถึงนี้สวทช.วางกลยุทธ์ภายใต้แนวคิด NASA Beyond the Limits 6ความเชี่ยวชาญของสวทช.และความต้องการจำเพาะขนานไปกับ6การวิจัยขั้นสูงและ10เทคโนโลยีเป้าหมายซึ่งเป็นการวางทิศทางใหม่ตอบโจทย์ในอนาคตวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีต้องวางแผนล่วงหน้าต้องเตรียมการล่วงหน้าเราวางแผนสำหรับ Frontier Research ในอนาคตเราเตรียมการที่จะเอาองค์ความรู้ต่างๆในสวทช.มาบูรณาการร่วมกันไม่ใช่เป็นศาสตร์ที่เป็นไซโลเหมือนในอดีตเพื่อให้แน่ใจว่าศาสตร์ต่างเหล่านี้จะนำไปสู่การสร้างโซลูชันการหาคำตอบของโจทย์ที่ยังไม่มีคำตอบในปัจจุบันโจทย์ที่สำคัญสำหรับประเทศในอนาคตสิ่งที่จะเกิดขึ้นสังคมที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเราต้องเตรียมพร้อมทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเพื่อใช้ในการตอบโจทย์ในอนาคตนั่นคือยุทธศาสตร์ต่างๆที่สวทช.เตรียมการในปัจจุบันและผมเชื่อว่าการทำงานแบบ proactive แบบนี้การทำงานโดยการเตรียมการล่วงหน้าแบบนี้จะพร้อมตอบโจทย์ที่สำคัญในอนาคตได้ครับที่ผ่านมาประเทศไทยผ่านการศึกษาเรียนรู้และปูทางด้านเทคโนโลยีในหลายส่วนต่อจากนี้จะเป็นการนำความรู้เหล่านั้นมาปรับใช้และนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนพร้อมทั้งนำนวัตกรรมไทยสู่สากลปริยาพรทรัพย์แสนยากรสำนักข่าวไทยอสมท.รายงาน